นี่ถือว่าเป็นเกมแรกของไซเซนวันนี้เขารู้สึกยังไงบ้างกับเกมการแข่งขันของเขากับเมืองไทยครั้งแรกไทยの初めての試合どう思いますか？まだ自分が日本で休んでてまだ3日目だったんで、まあ試合目にして雰囲気が味わえてよかったです。ก็เขาบอกว่าดีที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่นี่แต่ว่าตัวเขาเนี่ยพักมานานคือพักไป1เดือนแล้วก็เพิ่งมาเริ่มซ้อม3วันเองเพราะฉะนั้นฟอร์มเขาก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่อะค่ะเขาพอจะทราบไหมครับว่าทีมของเมืองทองชุดนี้จะขาดกำลังหลักไปถึง7ตัวทำให้การเล่นอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างนี้ตรงนี้เขาเข้าใจไหมฮะ今เมืองทองのレギュラーは7人かけていてプレーが万全じゃないので、どう思いますか？まだやっぱりみんなのこと知らないからなかなかコンビネーション難しいけど、まあこれからいいチームになると思います。บอกว่าอีกหน่อยก็คงจะเป็นทีมที่ดีอะค่ะแล้วก็ยังไม่รู้จักทุกคนดีอาจจะแบบว่าเข้ากันได้ในตอนแรกๆอาจจะยังเข้ากันไม่ได้เต็มที่แต่ว่าตอนหลังเนี้ยก็คงจะแบบว่าเล่นเป็นทีมได้ดีขึ้นเขารู้สึกยังไงบ้างกับการลงสนามแล้วมีกองเชียร์ตะโกนไซเซนหรือร้องเพลงให้ไซเซนอะไรเงี้ยกองเชียร์อุนต้ามัน応援チームがサイセンさんの名前を大声で言ってたのをどう思いますか？いや本当に嬉しい、すごい嬉しかった。เขาบอกว่าเขาดีใจมากที่กองเชียร์เนี่ยมาเชียร์เขาเขาพอจะรู้ไหมว่าการมาของเขานี่คือสร้างกระแสให้กับกองเชียร์เมืองทองมากในการหาประวัติของไซเซนการหาแบบแม้กระทั่งไฮไฟการหาแม้กระทั่งคลิปที่สโมสรยามากาตะคลิปร้องเพลงอำลาทุกอย่างที่เป็นไซเซนทุกตอนนี้มันเหมือนเป็นคันเครซี่อ่ะเขารู้สึกไงบ้างอิมาฟันที่ตัวชิกาไซเซนซันโออันอินเทอร์เน็ตตัวยาいろんなとこから情報をあの得ているんですけどあのすごくあのフィーバーっていうかでどう思いますかそういうところは本当にそうやって期待してもらってるんで。もし決まれば頑張りたいです。はい、このチームに入れるんで、はい、入れば。ก็ดีใจที่แบบว่าทุกคนหวังในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ามาเชียร์แล้วก็รู้สึกมีกำลังใจอะค่ะโอกาสในการเซ็นสัญญากับสโมสรเมืองทองขึ้นอยู่กับตัวเขาหรือขึ้นอยู่กับตัวสโมสรเขามีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับที่นี่ไหมคือเขารักที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยこのチームと契約する気ありますか？まだチームのことも分かんないし、まあ、自分もまだ分かんないんで、これからゆっくり考えます。เขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องต่างๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำสัญญาหรือเปล่าค่ะสุดท้ายครับอยากให้เขาพูดถึงอะไรกับกองเชียร์ที่ติดตามผลงานเขาหน่อยนิดนึงฮะให้เขามองกล้องด้วยファンのみんなに一言お願いします。いや本当に今日は初めての試合ですごい応援してもらったんでありがとうございます。ขอบคุณที่มาเชียร์การแข่งขันแรกของเขาค่ะ。